สวัสดีค่ะ Cooking with Travel M ค่ะวันนี้จะเป็นเมนูที่ทำให้มีอานะคะเพราะว่าแมวทำมาระแล้วมีอาไม่กินนะคะก็เลยคิดว่าเอาหมูซึ่งเป็นกระดูกหมูอ่อนแบบนี้นะคะมาหั่นแล้วก็ไปทอดน้ำปลากับซอสกับซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะเป็นเมนูง่ายๆให้เด็กๆนะคะแล้วเราก็จะทำเป็นกระเทียมเจียวราดไว้ข้างบนจะได้ดูน่ากินน่ากินนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเช่นกันค่ะไปล้างหมูหั่นหมูให้สะอาดแล้วก็ค่อยไปหมักกับเครื่องที่เรามีนะคะไปชมวิธีทำกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณกระดูกหมูอ่อนนะคะไม่ใช่กระดูกหมูแข็งก็จะหั่นชิ้นแบบไม่หนามากนะคะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาล้างหมูของเราให้สะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปชุบเช็ดน้ำให้มันแห้งดีนะคะเราก็มาใส่น้ำปลากันนะคะแต่ว่าจะใส่ไม่เยอะนะประมาณช้อนเดียวแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวด้วยค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมหน่อยนึงประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเนาะขยำเลยค่ะก็จะหมักไว้จนกว่าจะทอดนะคะสักประมาณ2ชั่วโมงค่ะสำหรับเมนูกระดูกหมูอ่อนทอดน้ำปลาเราก็จะมีกระเทียมแล้วก็เจียวเอาไว้ราดบนหน้านะคะจะได้ดูสวยงามค่ะเราก็จะเอากระเทียมเนี่ยไปตำนะคะThank you.